วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันต่อกับ Harry Potter Hogwarts Mystery นะครับในพาร์ทที่10นะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ย Main Quest ของเราก็คือเรากับโรแวนได้ไปสำรวจทางเดินต้องห้ามนะเพื่อเข้าไปในห้องที่ล็อกอยู่แล้วเข้าไปไม่ได้นะเราก็ต้องหนีมาก่อนเพราะคุณนายนอริสจับได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตะลุย Main Quest นะครับเรามาที่ Side Quest นะเพื่อช่วยเบนกันก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้นายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวในการบินแล้วยังเบนฉันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะข้อศอกตัวฉันได้เรียนคาถาวิงการเดียมเลวิโอซ่ามาในวิชาคาถาจากคาถาที่เสกสิ่งของให้ลอยได้นี้ฉันคิดว่าน่าจะมาปรับใช้กับนายในเรื่องที่นายกลัวการบินได้นะเบนแต่ข้อศอกฉันคิดว่านายอาจจะประเมินความขี้กลัวของฉันน้อยไปไหมเอาเธอหน้าเบนนายไม่ต้องกังวลหรอกมันก็ต้องเริ่มทีละก้าวทีละก้าวซึ่งขั้นแรกของการบินก็คือการลอยไงเชื่อฉันสิมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเบนถ้าหากคาถาวิงการ์เดียมเลวิโอซ่าได้ผลนายก็แค่ลอยขึ้นเตี้ยๆจากพื้นดินเท่านั้นเองมาลองดูเถอะแล้วถ้าหากมันไม่เป็นตามแผนล่ะพอสต็อกนายก็จะพบว่าการตกลงมามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นตอนนี้ครับเขาก็ให้เราใช้วิงการ์เดียมเลวิโอซ่านับลากตามนี้เลยวิงการ์เดียมเลวิโอซ่าโอ้เห็นไหมเบนก็ลอยขึ้นมานะครับเฮ้ยนายทำได้นี่เบนเห็นไหมนายไม่ได้กลัวเลยนี่แหละเป็นก้าวแรกที่นายจะขจัดความกลัวจากการบินได้ตอนนี้มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าไปฝึกที่วิชาเรียนจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะถ้ามันแย่ฉันก็ขอโทษนายด้วยนะนายก็ช่วยฉันเต็มที่แล้วฮะนั่นไงนายรีบที่จะไปที่เทรนนิ่งกราวด์เพราะนายตื่นเต้นที่จะได้เรียนวิชาการบินด้วยไม้กวาดใช่ไหมเบนเห็นไหมนายเริ่มชินแล้วมันก็นิดหน่อยแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมอ่ะจริงๆอ่ะผมมีไซควีสอีกอันนึงนะครับที่ทำไม่ทันก็คือแฮกริดเบิร์ธเดย์นะครับทำได้ไม่หมดเพราะเวลาเนี่ยหมดเสียก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เอามาขึ้นคือมันต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยครับหลัก 2-3 วันกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างนะครับก็เลยตัดไปเลยนะครับไปไหนๆเบนก็ตื่นเต้นที่จะไปเรียนวิชาการบินแล้วนะไปเราไปเรียนกันดีกว่าเยี่ยมมากเบนตอนนี้นายพร้อมที่จะบินแล้วใช่ไหมนายดูมั่นใจขึ้นมากเลยแหละฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็แอบกังวลอยู่นิดนึงอ่ะถ้าไม่มีนายคอยช่วยฉันคิดว่าฉันคงไม่กล้าขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่กลัวในการบินอีกแล้วขอสอกนักเรียนทุกคนเตรียมไม้กวาดของตัวเองให้พร้อมคลาสกำลังจะเริ่มแล้วขอสอกพอฉันเรียนจริงๆฉันเริ่มกลัวขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเขาค่อยเราเลือกนะนายจะต้องไม่เป็นไรเบนข้อแรกนะฮะฉันรู้ว่านายทำได้นะนายจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองสู้ๆเบนใช่นะนายพูดถูกคอสอกฉันก็เตรียมตัวมาตั้งเยอะแล้วนี่มันก็ต้องลองสักตั้งเนาะแต่คอสอกนายรู้ไหมตอนเรียนวิชาการบินคาบแรกนายเป็นคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันนะและดูเหมือนวันนี้จะได้เป็นวันที่ฉันขี่ไม้กวาดขึ้นไปมองฟ้าได้สักทีเหมือนเดิมฮะเราก็คลิกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ซักเซสนะครับคัดซีนก็ตัดมาเห็นไหมเบนนายทำได้นายไม่กลัวมันอีกแล้วขอบใจนะครอสตอกแต่จริงๆแล้วฉันก็ยังกลัวมากเหมือนกันอ่ะแต่ว่านายเป็นคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจทำให้ฉันเนี่ยมั่นใจมากขึ้นครอสตอกเยี่ยมมากคุณคอปเปอร์บอกฉันหน่อยสิว่าทำไมเธอถึงกล้าหาญและเป็นคนใหม่ได้ถึงขนาดนี้ฉันประทับใจมากเลยที่เธอไม่กลัวอีกแล้วที่ผมทำได้ก็เพราะว่าครอสด็อกครับมาดามฮูชเขาช่วยทำให้ผมเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวถ้าไม่มีเขาผมอาจจะยังกลัวเหมือนเดิมก็ได้นะครับเยี่ยมมากเธอทั้งสองคน10คะแนนให้กริฟฟินดอร์และ10คะแนนให้สลิธีรินแล้วเจอกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้านะทั้งสองคนโอ้ตอนนี้นะครับเราก็ทำไซควีสเรียบร้อยนะ Afraid to Fly นะครับของเบนนะครับไปเดี๋ยวคราวนี้นะฮะเราจะไปตะลุยเมนเควสกันต่อนะครับเรามาเริ่มด้วยการเข้าเรียนนะครับชามคลาสรูมกันก่อนครับฟลิกปินโดนะฮะเธอจะถูกทำโทษด้วยการไม่ให้เรียนคาถาในวันนี้คุณแชนแนลถูกทำโทษทำไมเหรอครับศาสตราจารย์ก็บทเรียนในวันนี้เราจะเรียนคาถาชนิดหนึ่งที่บางครั้งสามารถใช้ในการต่อสู้และทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บได้จากเรื่องที่เธอเคยก่อนนะชาแนลฉันคิดว่าฉันไม่ควรจะสอนคาถาอื่นให้เธออีกแล้วเขาก็ให้เราเลือกนะผมก็เลือกถ้างั้นเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับศาสตราจารย์จริงๆผมจำเป็นจะต้องเรียนคาถานี้นะครับศาสตราจารย์แต่ถ้าหากผมไม่สามารถเรียนกับคนที่เก่งแบบศาสตราจารย์ได้ถ้างั้นผมก็ต้องไปเรียนด้วยตัวเอง
แต่ฉันคิดว่าคนอื่นจะปลอดภัยมากกว่าถ้าเธอได้เรียนการใช้คาถานี้อย่างถูกต้องกลับไปนั่งที่ซะวันนี้เรานักเรียนทุกคนพวกเธอจะได้เรียนคาถา Knock Back Jinx ซึ่งเป็นคาถาที่จะใช้ในการผลักสิ่งของออกไปจากทาที่เราเสกนั่นเองใช้5สตาร์นะครับโอเคครับผมก็ต้องคลิกไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับจากการกระทำของเรานะครับศาสตราจารย์พิวิกเกือบจะไม่ให้เราเรียนอยู่แล้วเนี่ยแต่โชคดีครับเราก็ได้เรียนจนได้นะฮะโอเคแล้วในที่สุดนะครับก็เก็บได้5สตาร์นะฮะแคทฟิปปินโดฟื้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 ลากแอบยากนะฟิกปินโดโอ้เห็นไหมฮะเย่เรียบร้อยนะครับเย่คลาสซิสมิสนะครับเราเรียนรู้คาถาฟิกปินโดเรียบร้อยนะครับใช้ได้ในการประลองด้วยดีมากนักเรียนทุกคนแต่ยังไงก็ตามตอนที่ใช้คาถานี้เธอต้องระวังด้วยเจ๋งไปเลยคอสอกฉันคิดวันหนึ่งจะเขียนหนังสือเรื่องความเจ๋งของนายนะและคาถานี้มันทำให้เราสามารถหนีออกมาจากห้องนั้นได้ด้วยถ้าเราจำเป็นจะต้องหนีออกมาและเราก็ใช้คาถานี้ในการป้องกันตัวเองจากสิ่งอันตรายอะไรก็ตามที่อยู่ในห้องนั้นได้ด้วยคาถานี้มันมีประโยชน์กับแผนเรามากเลยนะคอสต็อกโอเคนะฮะหลังจากที่ผมเรียนฟริปปินโดไปแล้วนะต่อไปเราจะไปเรียนคาถาในการปรุงยาฆ่าหญ้านะครับไม่รู้ใช้ทำไมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องเรียนก่อนนะฮะผมอยากจะขอโทษศาสตราจารย์อีกครั้งนะครับที่ผมได้แหกกฎโรงเรียนโดยการไปประลองกับนักเรียนคนอื่นฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรมันมากหรอกนะแต่ฉันจะรับไว้แล้วกันไปนั่งที่ได้แล้วชาแนลนี่นายได้ไปบอกคนอื่นหรือเปล่าเรื่องของสเนปและฟินที่เราเห็นที่ทางเดินตรงนั้นอะผมก็ตอบว่าเปล่าไม่ได้บอกใครเลยอย่ามาโกหกนะชาแนลดีนะที่คนอื่นไม่เชื่อเรื่องที่นายพูดนายเกือบจะทำให้ฉันเนี่ยเสียโอกาสในการเข้าไปในห้องนั้นแล้วนะแล้วถ้าเธอเข้าไปในห้องนั้นได้เธอจะทำอะไรล่ะมารูล่ามันไม่ใช่เรื่องของนายชาแนลมันเป็นเรื่องของฉันสิเพราะพี่ชายของฉันก็หาห้องต้องสามนั่นอยู่เหมือนกันก็พี่ชายของนายอะล้มเหลวเพราะมาจากครอบครัวที่ล้มเหลวไงโถตอนนี้หุบปากแล้วก็ทำตัวเหมือนตั้งใจเรียนก่อนที่สเนปจะรู้ว่าเราเนี่ยรู้เรื่องห้องต้องสามนั่นความแตกกันหมดโอเคครับผมก็ต้องเรียนของศาสตราจารย์สเนปนะครับใช้5สตาร์นะฮะปิ้งปิ้งปิ้งนะครับกดไปเรื่อยๆนะจ๊ะพอครบ5สตาร์แล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยfinish potion นะครับต้องลากน้ำนี้เลยกลมๆเพื่อหมุนนะไม่ใช่หมุนสิสเตอร์เลยคนปึ้งเย่สักเซสนะครับน้ำยาของเธอมันยังไม่ได้ที่นะเธอต้องคนมันอีก2ครั้งนะโทษนะใครขอเขาไม่เห็นนายไม่ทราบ channel แล้วผมก็เลือกนะไม่ช่วยมันทั้งนั้นก็แล้วแต่เธอก็ลืมสิ่งที่ฉันพูดไปแล้วกันอย่าสำคัญตัวผิดเลย channel ฉันไม่เคยจำสิ่งที่นายพูดหรอกแล้วศาสตราจารย์เซฟก็เดินมานะน้ำยาของเธอเนี่ยควรจะคนอีกสัก 2-3 ครั้งถึงจะได้ที่นะคุณสไนดูเหมือนว่าน้ำยาของ channel จะพอผ่านไปได้ไม่น่าเชื่อจริงๆ1คะแนนให้สตรีทเดรินฮะ1คะแนนเหรอครับศาสตราจารย์หือขอบคุณครับศาสตราจารย์เลิกเรียนได้โอ้โหสเนปให้ตั้ง1คะแนนนะโหลโอเคนะครับแล้วก็ในแชปเตอร์ที่7ก็เรียบร้อยนะฮะต่อไปจะเป็นแชปเตอร์ที่8นะฮะจะมาต่อกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเฟกต์นะฮะแล้วก็ยังมีปริศนาห้องต้องสาบอันนั้นไม่รู้ว่าในห้องนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะไม่ต้องรอช้าไปกันเลยเราก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนสนิทอย่างโรแวนก่อนนะครับมีอะไรจะได้ช่วยกันคิดนะอ้าวเขาสอกนายอยู่ที่นี่เองช่วงนี้ฉันได้ยินมาว่านายก็ยุ่งอยู่กับการเรียนรวมถึงต้องเอาคะแนนบ้านกลับมาให้สตูดิโอของเรานายเป็นไงบ้างถ้าไม่ได้นายช่วยเรื่องเบนมาดามฮูดก็ไม่ให้คะแนนฉันหรอกโรแวนเรื่องนี้นายก็มีส่วนช่วยมากเหมือนกันแหละแล้วก็นักเรียนคนอื่นๆก็ช่วยฉันในการเอาคะแนนบ้านกลับมาเยอะมากแต่เรื่องที่ฉันจะคุยกับนายในวันนี้ฉันอยากจะบอกว่าฉันมีแผนที่จะเข้าไปในห้องที่คุณนายนอริสเฝ้ายามอยู่เจ๋งเลยแล้วแผนของนายเป็นยังไงเหรอคอสอกอย่างแรกนะเราจำเป็นจะต้องผ่านคุณนายนอริสไปให้ได้ก่อนซึ่งฉันจะวางยาสลบเธอเราก็จะผ่านเธอไปได้ไม่มีใครไปบอกฟินอีกต่อไปอย่างที่2เราจำเป็นจะต้องหาวิธีที่จะเข้าไปในห้องนั้นโดยการใช้อโฮโรโมราคาถาที่ใช้ปลดล็อกกุญแจฉันคิดว่ามันน่าจะได้ผลอย่างที่3เราจะต้องใช้คาถาฟริปปินโดที่เพิ่งเรียนมามันจะทำให้พวกเราหนีออกมาได้ถ้าหากพวกเราไปเจออะไรที่อันตรายหรือกับดักเหมือนเดวิลสแนร์ครั้งก่อนเดี๋ยวก่อนนะคอสอกแล้วถ้าหากนายไปขอให้สเนปช่วยวงยาสลบเขาอาจจะสงสัยพวกเราได้นะว่าเอาไปทำอะไรฉันจะไปขอให้เพนนีเฮวูดช่วยต่างหากล่ะเรื่องน้ำยาฮะเพนนีเฮวูดผู้หญิงที่ป๊อปที่สุดในปีหนึ่งอะนะถึงจะไม่ป๊อปที่สุดในฮอกวอตส์ก็เหอะนายไปรู้จักเธอได้ยังไงกันทำไมนายไม่บอกฉันบ้างฮะเปล่าเธอเสนอตัวที่จะช่วยฉันเองนะโรแวน
และอีกอย่างเธอบอกว่าเธอก็เก่งวิชาปรุงยาซะด้วยซึ่งมันก็เข้าล็อกกับแผนเราพอดีเลยแหละโลเวนอืมใช่เธอเก่งจริงๆแหละคอสอกถ้าหากจะมีนักเรียนปี1คนไหนรู้วิธีการปรุงยาสลบก็คงเป็นเธอนั่นแหละสเนปไม่เคยว่าเธอเลยนะตอนอยู่ในคลาสว่าแต่แล้วฟรินช์ล่ะนั้นจะจัดการยังไงเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงโรแวนทุกครั้งที่เรามีแผนอะไรกันฉันเห็นนายจะต้องไปหาข้อมูลมาและครั้งนี้ฉันก็ตัดสินใจไปหาข้อมูลเกี่ยวกับฟินมาฉันคิดว่าฉันจัดการเขาไม่ให้มายุ่งกับแผนเราได้ไม่ต้องเป็นห่วงและมีอีกอย่างนึงนะโรแวนที่ฉันต้องบอกนายอะไรเหรอครอสอกเราจำเป็นจะต้องใช้คนอีกหนึ่งคนเพื่อทำให้แผนนี้สำเร็จฮะแล้วอีกคนนึงนายจะชวนใครล่ะผมก็เลือกนะครับเบนคอปเปอร์ก็เบนคอปเปอร์ไงฉันไว้ใจเขาพอๆกับไว้ใจนายเลยนะโรแวนแล้วฟิตบิกก็บอกว่าเขาเนี่ยมีพรสวรรค์ในวิชาคาถามากๆเลยนะเขาน่าจะช่วยเราได้ฉันก็ชอบเบนนะแต่ว่าเขาไม่ขี้ขาดไปหน่อยเหรอฉันคิดว่าเขาแข็งแกร่งมากกว่าที่เขารู้นะแต่เราจะต้องให้โอกาสเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเองซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวที่พิสูจน์เขาได้ดีมากเลยล่ะโรแวนโอเคเขาอยู่กริฟฟินดอร์เนี่ยเนาะเขาก็คงต้องมีความกล้าหาญแหละแต่เขาจะเอาด้วยกับแผนของเราเหรอคอสดอกยังไงก็ตามโชคดีนะถ้าหากนายเตรียมทุกอย่างพร้อมนายก็บอกฉันแล้วกันฉันพร้อมทุกเมื่อโอเคครับผมคุยกับโรแวนเกี่ยวกับแผนเรียบร้อยแล้วนี่ครับแต่ก่อนที่จะไปลุยเนื้อเรื่องหลักกันต่อนะต้องใช้เวลานะผมก็จะมาเล่นไซด์เควสกันก่อนนะฮะซึ่งเราก็ต้องไปเจอฟิลิกซ์ซึ่งเป็นฟรีเฟกของเรานั่นเองนะฟิลิกนายอยากจะคุยกับฉันเรื่องการฝึกฝนการประลองเหรอใช่คอสอกฉันได้สอนพื้นฐานเกี่ยวกับการต่อสู้ทั้งหมดไปแล้วแต่นายจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ผ่านการประลองซึ่งทักษะพวกนี้ในปีสูงๆนายจะได้ใช้อย่างแน่นอนจากการฝึกครั้งก่อนนายพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่านายเก่งกว่าโรแวนแล้วครั้งนี้ฉันก็มีเพื่อนนายอีกหนึ่งคนอาสาที่จะเป็นคู่ฝึกซ้อมให้นายถ้าหากนายได้นกคู่ตอบกลับจากเขาเมื่อไหร่ไปเจอฉันที่เทรนนิ่งกราวแล้วกันนะครอสอกโอ้คนต่อไปที่เราต้องสู้คือเบนนะฮะเนาะเราก็มีเพื่อนอยู่แค่2คนก็คือโรแวนกับเบนแล้วก็เพนนีนะฮะไปแล้วเราก็ไปสู้กับเบนกันเลยนะครับดูเอลเบนนะฮะนายแน่ใจนะเบนว่านายจะทำอย่างนี้แน่ใจสิครอสอกตัวฉันเองจำเป็นจะต้องเรียนรู้การต่อสู้เหมือนกันเพราะนายคงไม่ได้มีเวลามาปกป้องฉันตลอดไปหรอกใช่ไหมฉันก็ต้องเรียนรู้อะไรเพื่อปกป้องตัวเองบ้างถึงแม้ว่าเบนอาจจะเป็นคนขี้กลัวสักหน่อยดูอ่อนแอแต่ศาสตราจารย์ฟิตวิกได้บอกว่าเขาเป็นนักเรียนปีหนึ่งที่มีพรสวรรค์ทางด้านคาถามากคนหนึ่งเลยฉันคิดว่าน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับนายนะครอสดอกและอีกอย่างนายสองคนจะได้ฝึกฝนทักษะการต่อสู้ให้เก่งขึ้นด้วยโอกาสอย่างนี้มีไม่ได้เยอะนะในฮอกวอตส์แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ฉันขอให้นายสองคนร่วมมือนั่นก็คือถึงนายสองคนจะเป็นเพื่อนกันแต่ห้ามออมมือให้กันเด็ดขาดถ้าหากสู้กันแบบเล่นๆนายจะไม่ได้อะไรจากการฝึกครั้งนี้เลยเบนก็บอกว่าฉันโอเคนะครอสดอกที่นายจะไม่ออมมือให้ฉันตัวฉันก็จะเต็มที่เหมือนกันแล้วผมก็เลือกนะกิฟต์ยูออลนะฉันขอโทษนะเบนฉันไม่อยากจะทำร้ายนายแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเรียนรู้ในการต่อสู้ครั้งนี้มันก็ต้องทำแบบนี้แหละฉันเข้าใจครอสดอกตัวฉันก็จะเต็มที่เหมือนกันนี้นะครับเป็นการประลองกับเบนนะครับดูเอลวิธเบนนะฮะเหมือนเดิมระบบเป่ายิงฉุบนะฮะแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาที่ผมจะให้ดูก็คือหลังจากที่เราได้เรียนฟริปปินโดนะครับถ้าหากเราใช้สนิกกี้แล้วชนะเนี่ยเราสามารถใช้คาถาฟริปปินโดได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวใช้ให้ดูลากก่อนนะลากแล้วก็ปึ้งเห็นไหมครับแรงมากเวอร์นะฮะโอเคครับแล้วเราก็ชนะเบนมาได้นะฮะนายโอเคไหมเบนขอบใจนะคอสอกที่นายไม่ออมมือให้ฉันอาการบาดเจ็บสักวันหนึ่งมันก็ดีขึ้นแต่ประสบการณ์ในการต่อสู้ครั้งนี้มันจะอยู่กับฉันตลอดไปเลยละเยี่ยมมากคอสอกนายไม่ออมมือและทำเต็มที่จริงๆและตอนนี้นายทั้งสองคนก็เจ๋งขึ้นอีกระดับนึงแล้วนะขอบใจมากนะฟิลิกแล้วขั้นต่อไปของฉันจะต้องทำยังไงต่อหรอเพื่อให้เก่งขึ้นฉันจะต้องทำยังไงได้บ้างล่ะนายจำเป็นจะต้องเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคในการต่อสู้ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมตัวในการประลองครั้งต่อไปฮะการประลองครั้งต่อไปแล้วฉันจะได้ประลองกับใครล่ะก็ฉันไงครอสซ็อกโอ้แต่ก่อนที่ได้ประลองกับฟิลิกเนี่ยเราจะต้องไปเตรียมตัวนะฮะก็เป็นทักษะต่อไปว่าเราต้องไปคุยกับโรแวนก่อนมาครอสซ็อกนายรู้สึกยังไงบ้างที่คู่ประลองคนต่อไปของนายก็คือพรีเฟกต์ของเราเองผมก็เลือกฉันตื่นเต้นมากเลยอะโรแวนฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วถึงยายเมอร์ลูล่าจะเก่งแต่เธอก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดที่ฉันเคยเจอ
อืมถ้างั้นครั้งนี้ฉันจะช่วยทำให้นายเตรียมตัวได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันโอ้นี่เลยคอสอบเห็นไหมฉันเอาหนังสือเกี่ยวกับการประลองมาเยอะแยะเลยซึ่งเนื้อหาก็จะมีทั้งกลยุทธ์ในการประลองเทคนิคต่างๆรวมทั้งทริคที่ทำให้เราได้เปรียบในการต่อสู้ด้วยนะขอบใจนะโรแวนเดี๋ยวฉันจะพยายามอ่านหนังสือนี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันไม่คอสอบครั้งนี้เราจะอ่านไปพร้อมกันฉันไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสพิเศษที่จะได้เรียนรู้การต่อสู้กับเพื่อนของฉันแบบนี้หรอกนะอ่านด้วยกันนะโอเคใช้1สตาร์นะในการผ่านนะฮะโอเคเยี่ยงเดิมนะฮะแล้วเราก็ซักเซสเรียบร้อยขอบใจนะโรแวนหนังสือที่นายหามาให้ฉันเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยมีเรื่องที่ไม่รู้เต็มไปหมดเลยการประลองกับพรีเฟคของเราครั้งนี้ถ้าไม่มีนายโอกาสที่ชนะเนี่ยเป็น0แน่ๆใช่คอสอกถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวมากขนาดนี้นะถ้าพูดกันตามตรงแล้วโอกาสที่นายจะชนะมันก็แบบอีเตียนเตียนมากๆเลยอะคอสอกฮะนายว่าอะไรนะอีเตียนเตียนก็แปลว่าน้อยมากอะในภาษาจีนฉันเข้าใจว่าอีเตียนเตียนแปลว่าอะไรถึงโอกาสจะชนะจะน้อยแต่ฉันก็ยังอยากจะประลองกับฟิลิกที่เทรนนิ่งกราวอยู่ดีนะอืมโชคดีนะคอสอกถึงโอกาสชนะฟิลิกจะน้อยขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหวังอยู่นะโอเคนะครับเราสตัดดี้วิดโรแวนเรียบร้อยนะแล้วถึงเวลาเราจะไปประลองกับฟิลิกกันนะฮะไปที่เทรนนิ่งกราวด์กันเลยนายพร้อมใช่ไหมครอสอกใช่ฉันพร้อมฉันได้อ่านหนังสือมากมายเกี่ยวกับการต่อสู้เท่าที่จะหาได้วันนี้ฉันพร้อมที่สุดในชีวิตเลยล่ะเยี่ยมมากครอสอกนายจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ถ้าหากไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยถ้านายอยากจะเก่งขึ้นนายจำเป็นจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับครั้งก่อนนะคอสตอกเราทั้งสองคนจะไม่มีการออมมืออะไรทั้งสิ้นใช่ฟิลิกตามนี้เลยวันนี้ฉันก็อยากจะชนะเหมือนกันมาเริ่มกันเลยโอเคนะครับแล้วผมก็ต้องเริ่มดูเอลกับพรีเฟกต์นะฮะเหมือนเดิมเย่ yeah, แล้วเราก็ชนะฟิลิกมาได้นะฮะไม่น่าเชื่อเลยนายแข็งแกร่งเหมือนที่เขาบอกไว้จริงๆคอสตอกบางทีนายอาจจะสอนฉันได้ดีกว่าที่ฉันสอนนายนะไม่หรอกฉันไม่มีทางมาถึงขนาดนี้ได้ถ้าหากไม่มีนายคอยช่วยนะฟิลิกแล้วนี่นายจะบอกคนอื่นในซิสเตรนหรือเปล่าว่านายชนะพรีเฟกต์ไม่ฉันจะไม่บอกใครการประลองแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกกฎโรงเรียนมันเป็นแค่การเรียนรู้เฉยๆถ้าอยากจะแข็งแกร่งก็ต้องเจอกับคนที่แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งฉันไม่จำเป็นต้องบอกใครหรอกอืมขอบใจนะคอสอกแล้วฉันจะไปบอกศาสตราจารย์สเนปว่านายเนี่ยจะเป็นพรีเฟกต์ที่ดีในอนาคตแน่นอนพรีเฟกต์ก็คือเป็นนักเรียนปี5นะฮะนี่เราดูเอลชนะนักเรียนปี5คิดดูตอนนี้ฉันสอนทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ไปแล้วหลังจากนี้นายจะต้องหาคนที่ช่วยนายฝึกสอนนายให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่าสักวันนายจะต้องหาเจออย่างแน่นอนโอเคนะครับแล้วก็ผมก็คอมพลีทไซเควสเรียบร้อยนะครับเรามาเดินเควสหลักกันดีกว่านะครับหลังจากปลดล็อกคลาสอโฮโรโมราแล้วเราก็จะมาเรียนกันเลยนะครับไปยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนวันนี้พวกเธอจะได้เรียนคาถาปลดล็อกกุญแจอโลโฮโมราซึ่งเป็นคาถาที่ดีที่สุดเมื่อพ่อมดลืมนำกุญแจมาเธอลองคิดดูสิว่าในเมื่อเรามีอโลโฮโมราทำไมพ่อมดยังจำเป็นจะต้องใช้กุญแจอยู่ซึ่งเรื่องนี้เราจะมาคุยกันในวันหลังแต่วันนี้ทุกคนเตรียมไมค์ไก่สิบให้พร้อมแล้วก็เลิร์นอโลโฮโมรานะครับใช้5สตาร์นะฮะเหมือนเดิมคลิกไปเรื่อยๆนะครับอืมพอเรียบร้อยนะก็แคสสเปลนะครับโอ้ดูดิโอ้มีหมุนแล้วลงปุ๊บอโลโฮโมราคล้ายๆรูกุญแจนั่นเองครับเห็นไหมครับเปิดแล้วเรียบร้อยสักเซสนะฮะเยี่ยมมากทุกคนตอนนี้เธอก็ได้ปลดล็อกอีกหนึ่งความรู้ในฮอกวอตส์แต่ฉันกำลังก้าวไปอีกหนึ่งก้าวที่จะปลดล็อกกุญแจห้องนั้นโอเคครับเราก็พูดกับตัวเองนะฮะว่าเราสามารถจะใช้คาถานี้แหละปลดล็อกห้องนั้นตามที่เราได้คุยกับโรแวนนะฮะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปเรียนรู้วิชาการปรุงยาสลบกับเพนนีเฮวูดนั่นเองนะครับไปกันเลยว่าไงฮีโร่ของฮอกวอตส์ขอบใจนะที่เธอมาช่วยฉันปรุงยาสลบนะไม่เป็นไรหรอกครอสหรอกเวลามีคนพูดกันว่าฉันเนี่ยเก่งการปรุงยามากๆฉันก็รู้สึกดีใจนะฉันก็อยากจะใช้ความเก่งของฉันให้มีประโยชน์แล้วทำไมเธออยากจะให้ฉันช่วยปรุงยาสลบล่ะครอสหรอกเราก็ตอบนะฉันจะเอาไปใช้กับคุณนายนอริสพอดีคุณนายนอริสเฝ้าอยู่หน้าห้องหนึ่งที่ฉันอยากจะเข้าไปอ่ะฉันก็เลยอยากจะให้แมวตัวนั้นงีบไปสักแป๊บนึง น่าตื่นเต้นดีไม่ต้องกังวลนะครอสอกเรื่องนี้ฉันไม่เอาไปบอกใครหรอกว่าแต่ทำไมสเนปไม่อยู่ที่นี่ล่ะปกติเขาก็อยู่แถวนี้ตลอดพอดีตอนนี้เราเสียศาสตราจารย์ที่สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดไปอีกคนแล้วล่ะสเนปอยากจะสอนวิชานี้ใจจะขาดเขาก็เลยไปบอกดับเบิลดอร์ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันต้องสาบมีข่าวลือมาบอกว่าสเนปไม่ได้รับตำแหน่งนั้นนะเออจริงๆแล้ว
ฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้เรียนอะไรเลยในวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดในปีนี้เอาจริงนี่ไงเราก็กำลังเรียนรู้อย่างอื่นอยู่มาเรามาปรุงยากันดีกว่าโอเคครับเลิร์นสลิปปิ้งด็อปนะครับใช้5สตาร์นะฮะเหมือนเดิมครับผมก็ต้องคลิกไปเรื่อยๆนะฮะมีเพนนีมาช่วยแล้วเย้ซักเซสนะครับเจ๋งมากเลยคอสอกเธอรู้ไหมยาสลบตัวเนี้ยมันน็อกช้างตัวใหญ่ๆทั้งตัวได้เลยนะ ขอบใจนะเพนนีฉันเป็นหนี้เธอแล้วแหละโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยคอสอกนี่มันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เธอหยุดมารูล่าไม่ให้แกล้งคนอื่นอีกแค่นี้สบายมากถ้างั้นก็โชคดีนะคอสอกฉันจะรอฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ครับได้คาถาอโฮโรโมราเรียบร้อยได้ยาสลบเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งคนนะก็คือเราจะไปชวนเบนคอปเปอร์นะดังนั้นไปเราไปชวนเบนกันดีกว่าขอบใจนะที่มาเจอฉันเบนโอยไม่เป็นไรหรอกคอสอกนายเป็นคนที่ฉันอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจที่สุดแล้วล่ะฉันอยากจะให้นายช่วยอ่ะเบนฉันเป็นหนี้นายเรื่องที่นายช่วยฉันจากเมอรูล่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อันตรายเกินไปฉันช่วยนายได้หมดแหละผมก็เลือกนะมันไม่อันตรายนะเบนพวกเรากำลังจะไปที่ทางเดินต้องห้าบนชั้น3แล้วเราก็จะย่องผ่านคุณนายนอริสก่อนที่จะเข้าไปในห้องลึกลับที่ล็อกอยู่เท่านั้นเองเบนดูเหมือนว่าเราสองคนจะนิยามคำว่าอันตรายต่างกันนะครอสตอกที่นายพูดมาเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยล่ะสำหรับฉันนายอยากจะให้ฉันเข้าร่วมแผนนี้จริงๆนายจะต้องบอกแผนทั้งหมดของฉันมาก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะทำให้ฉันเนี่ยหายกลัวโอเคนะครับเราจะต้องคุยกับเบนนะฮะเหมือนเดิมครับใช้6เทิร์นนะฮะเพื่อคอนวินซ์ให้เบนนะครับเข้าตามแผนกับเล่าเย่แล้วก็ซักเซสนะครับสำเร็จไม่ยากอันนี้ตอบโพสิทีฟไปนะฉันไม่แน่ใจเหมือนกันคอสดอกนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันเข้าร่วมแผนนี้ฉันเห็นความสามารถนายในวิชาคาถานายเป็นพ่อมดที่แข็งแกร่งมากรู้ตัวไหมคอนวินซ์ใครก็พยายามชมเขาไว้ก่อนนะฮะต้องเจอทั้งคุณนายนอริสประตูที่ล็อกอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าในห้องนั่นมีอะไรบ้างถ้ามีนายมาร่วมแผนของฉันรวมกับโลแวนอีกคนแผนนี้จะสำเร็จไม่ได้นะถ้าไม่มีนายคอยช่วยเบนโอเคฉันจะช่วยนายนะเจ๋งเลยขอบใจนะเบนก็ดีนะที่ฉันไม่กลัวคุณนายนอริสเกินไปฉันก็เลยคิดว่าน่าจะได้โอเคตอนนี้แชปเตอร์8นะเรียบร้อยแล้วนะครับในพาร์ทหน้าตอนนี้ครับเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต้องคอยมาดูนะว่าเราจะเข้าไปในห้องนั้นได้หรือเปล่าแผลเราจะโดนจับได้หรือเปล่าต้องคอยติดตามนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆกด Subscribe นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ